สวัสดีค่ะมาพบกับวันซันนี่นะคะวันนี้นะคะหวานได้ไปซื้อที่กดสิวของหมอมวลชนมานะคะก็เห็นเขารีวิวกันไว้ว่ากดดีมากๆนะคะแต่ว่าอยากจะบอกว่าหวานเป็นคนที่กดสิวเองไม่ค่อยเป็นนะคะแม้ว่าหวานจะกดสิวไม่เป็นนะแต่ว่าก็เป็นคนที่มือบอลมากๆนะคะจะสังเกตเห็นได้ว่ามีรอยสิวอยู่เยอะนี้ทารองพื้นอะไรอย่างนี้อยู่นะคะแต่มันก็ทะลุมาแม่รอยสิวเพียบเลยนะซึ่งวันนี้มีเม็ดหนึ่งที่มันดูเหมือนจะหลุดออกมานะคะเดี๋ยวจะมากดเม็ดนี้มีเม็ดเดียวนี่แหละทุกคนก็เคยไปดูรีวิวของร้านหมอมวลชนมานะคะว่าเขากดยังไงนะคะเขาก็จะบอกว่าจะกดเฉพาะสิวที่สุกแล้วที่มันมีหัวนะคะถ้าสิวเม็ดไหนที่แบบไม่มีหัวเขาก็จะไม่กดนะก็จะทำตามเขาเขาบอกว่าเวลากดก็ต้องกดตามแนวรูคุมขนด้วยนะคะจะทำให้ออกง่ายนะหวานก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะกดได้จริงๆหรือเปล่าเพราะหวานก็ไม่ได้มีฝีมือในการกดนะคะเขาจะมีทั้งหมด2รูนะคะแบบนี้เป็นรูใหญ่แล้วก็รูเล็กนะคะแต่หวานคิดว่ารูเล็กน่าจะกดออกได้มากกว่ารูใหญ่นะไม่แน่ใจอันนี้คิดไปเองด้วยนะคะซึ่งยังไงเดี๋ยวเรามาลองกดสิวกันดีกว่านะคะเดี๋ยวหวานจะเช็ดหน้าบริเวณตรงนี้ก่อนนะก็มีความแดงๆนะแต่ว่าต้องรอให้มันแห้งนิดนึงนะคะอย่ากดตอนที่มันแบบเปียกๆอยู่นะคะเพราะว่ามันจะกดยากนะนี่เม็ดนี้เลยนะคะมันเหมือนแบบสุกๆนิดนึงแล้วมันน่าจะกดออกมั้งเดี๋ยวหวานจะใช้เจ้าตรงปลายเล็กๆนะคะนี่มันมีปลายเล็กกับปลายที่ใหญ่ขึ้นมานะคะรูเล็กรูใหญ่นะคะแต่ว่าคิดว่าตัวเองก็จะชอบรูเล็กมากกว่ามันน่าจะกดแล้วแบบออกมาได้มากกว่าจะกดเลยนะคะไม่ออกแน่เลยกดก็มีรอยบุ๋มนะให้มันออกมานิดนึงนะไม่ออกนะคะแล้วก็มีความบุ๋มบุ๋มอยู่แต่ว่าเดี๋ยวต้องดูว่ามันจะเป็นรอยหรือเปล่าหวานอาจจะดูไม่ออกก็ได้ว่าสิวเม็ดไหนมันแบบพร้อมกดไม่พร้อมกดนะคะเดี๋ยวรอดูเม็ดอื่นดูก่อนว่ามีเม็ดไหนที่พอจะกดได้ไหมไม่มีนะคะส่วนใหญ่จะเป็นสิวที่ยังแบบฝังในนะคะจะเป็นแบบสิวตันอยู่นะคะยังไม่สามารถกดได้เดี๋ยวจะให้ดูว่าเมื่อกี้มันเป็นรอยบุ๋มใช่ไหมคะคือตอนนี้มันค่อยๆจางแล้วรอยบุ๋มนั้นหายไปนะคะแล้วก็ไม่ได้ทำให้แบบเป็นรอยดำรอยแดงนะแต่ยังมีความแบบแดงๆอยู่นะคะรอยแดงจากการที่เราแบบไปกดผิวอะไรอย่างนี้บริเวณนั้นนะความจริงแล้วเนี่ยหวานอาจจะกดไม่ถูกวิธีอะไรก็ได้นะคะเพราะหวานเป็นคนที่กดสิวไม่เป็นถ้าเกิดใครที่กดสิวเป็นนะคะหวานคิดว่ามันน่าจะค่อนข้างดีเลยเพราะว่ามันมีความมนกดแล้วไม่ได้แบบเจ็บจนเกินไปหวานเคยใช้ที่มันเป็นแบบห่วงๆกลมๆเคยเห็นไหมที่มันเป็นลวดๆกลมๆอ่ะเวลาใช้นั้นกดแบบเจ็บมากน้ำตาไหลเลยนะคะแต่ว่าอันเนี้ยกดแล้วไม่ได้รู้สึกเจ็บอะไรขนาดถ้าเกิดใครที่จะใช้เนี่ยหวานแนะนำว่าควรจะมีทักษะในเรื่องของการกดนิดนึงนะคะซึ่งถ้าเกิดกดเป็นแล้วใช้อุปกรณ์ที่ดีด้วยก็จะทำให้หน้าเราไม่ช้ำจนเกินไปนะคะแล้วก็ทำให้ไม่เกิดการบาดเจ็บไม่เกิดการเจ็บที่ผิวหน้าด้วยนะคะถ้าเกิดใครที่ไม่กดไม่เป็นนะก็ไม่แนะนำให้ซื้อนะคะไปให้ผู้เชี่ยวชาญกดสิวดีกว่านะคะเพราะว่าเดี๋ยวกดแล้วไม่ออกเนี่ยมันจะกลายเป็นสิวอักเสบได้นะคะส่วนใครที่ใช้แล้วนะคะวิธีการล้างนะคะหวานก็จะเอาไปล้างน้ำเปล่า1รอบก่อนนะคะแล้วก็เช็ดด้วยแอลกอฮอล์นะคะจากนั้นเนี่ยก็อาจจะล้างด้วยน้ำสบู่อีกรอบนึงนะคะและไปเก็บในที่ที่สะอาดก็ยังไงเดี๋ยวหวานจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ใต้ description ละกันนะคะวันนี้หวานสั่งมาจากShopee ของหมอมวลชนนะคะสำหรับวันนี้หวานก็ขอตัวลาไปก่อนใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยค่ะนี่ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย